สวัสดีครับน้องใหม่สวยๆครับขึ้นปูปิติอีกเยอะเลยนี่แหละครับขึ้นแบบในสวนแบบธรรมชาติได้นะครับเนาะตอนนี้ก็กำลังแต่งสวนใหม่นี่แหละผู้ที่เพิ่นสำเร็จไปแล้วเพิ่นเฮ็ดมาหลายปีครับเบื้องต้นเราก็ทำเพื่อให้ได้อยู่ได้กินบ่อปลาบ่อกบเรื่องขายก็อย่าฝ่าไปคิดเนาะครับเนาะคิดว่าเออกบถ้ามันใหญ่แล้วมันจะได้กินในครอบครัวหรือแบ่งปันพี่น้องเพื่อนพ้องเฮาล่ะครับผมนี่แหละมันว่าเห็นอยู่ใสสวยๆงามๆมันสิงามเลยทันทีเด้เนี่ยตอนนี้ผมขุดสับตัดเพื่อเอามาเผาเพื่อให้มันสวยงามครับผมต่อไปก็เก็บกวาดแล้วก็สิทำฟาร์มเล่าไก่บ่แม่นฟาร์มหรอกครับเลี้ยงไก่จัก10โต10กว่าโตนี่นะครับก่อนจะทำอะไรให้สวยๆเบิ่งหุ่นอุปกรณ์นี่คาดติดขอบักจกหรือจอบมีดหนังสติกไปยิ่งมาสมวกไปซับงูนี่แหละครับอีสานบ้านเฮาเดียดอุดมครับส่วนวัตถุเตรียมปลูกกับหุ่นละเฟื่องก็มีขี้งัวก็มีขี้ไก่ก็มีเตรียมไว้ครับผมอนาคตมันก็อาจจะเป็นสวนที่สวยงามก็ได้สมบูรณ์แบบกับบ่ฮู้เนาะตอนนี้เราก็ลงปลาลงกบหุ่นละลงไว้ลงปลาลงกบไว้ในบ่อผมครับในหน้าเลยในงั้นหน้าใหญ่ๆเลยหุ่นละครับปล่อยลงใหญ่ๆเลยก็ต้องระวังจริงรอบขางยังให้เพื่อนหุ่นโซลาเซลก็ขึ้นสูงเตรียมนั่นเลยว่ามันจุดบ่งไฟคุณนะครับหน่อไม้เนี่ยปรับแต่งดีๆนี่โอ้กวนดินให้จักหน่อยเอาขี้งัวเอาเฟืองมาลงนี่อย่าว่าเถอะครับสวนใดน้องใหม่ได้หลายนี่อย่าว่าเถอะนี่อย่าว่าเด้อนี่ๆๆๆคงประกวดได้เด้อครับนี่อนาคตนี่เดี๋ยวขออนุญาตไปจัดไฟใหม่เด้อครับเด้อบาดนี้ไฟจะมอด